ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร่กลิ่นสังนะคะหรือร้านกาแฟไร่กลิ่นสังนะคะพบกับพี่นุไหมคะปากแดงนะคะวันนี้นะคะพี่นุจะมาแนะนำสูตรการทำเผือกนมสดค่ะเป็นการทำเผือกนมสดจากผงเผือกนะคะและในส่วนของนมสดพี่นุก็จะใช้เป็นผงครีมหอมนมสดนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำเผือกนมสดกันเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวนะคะก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะคะเพื่อนท่านไหนนะคะที่อยากจะเปิดร้านกาแฟนะคะอยากจะมีร้านกาแฟเล็กๆนะคะหรือว่าอาจจะมีร้านกาแฟอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะได้สูตรการชงชากาแฟเครื่องดื่มหรือน้ำปั่นอะไรเพิ่มเติมนะคะยังไงติดตามช่องของพี่นุเอาไว้นะคะเพราะว่าพี่นุนะคะจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับเคล็ดไม่ลับต่างๆนะคะในการชงชากาแฟเครื่องดื่มหรือน้ำปั่นต่างๆมานำเสนอให้เพื่อนๆอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำเผือกนมสดกันเลยค่ะไปดูกันเลยสำหรับส่วนผสมก็มีดังนี้นะคะ 1. ผงเผือก 2. น้ำตาลทราย 3. ครีมเทียม 4. น้ำร้อน 5. นมข้นหวานและ 6. นมข้นจืดค่ะเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะแก้วชงก็พร้อมแล้วนะคะพี่นุจะใส่ผงเผือกนะคะลงไปที่1ช้อนโต๊ะพูนๆเลยค่ะสำหรับผงเผือกนะคะพี่นุจะใช้ยี่ห้อนี้นะคะตราใบไม้แดงนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ครีมหอมนมสดอีก1ช้อนโต๊ะพูนๆนะคะเพื่อความหอมนะคะครีมหอมนมสดพี่นุจะใช้ตัวนี้นะคะผงเผือกแล้วก็ครีมหอมนมสดนี่เป็นยี่ห้อที่พี่นุใช้จริงๆนะคะไม่ได้มีส่วนในการโฆษณาใดๆเลยนะคะเติมน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนเติมไปที่150 ml ค่ะแล้วก็คนผงเผือกน้ำตาลทรายแล้วก็ครีมหอมนมสดให้ละลายนะคะจากนั้นนะคะก็เติมนมข้นหวานค่ะนมข้นหวานพี่นุจะใช้ที่45 ml นะคะนมข้นจืดนะคะนมข้นจืด30 ml ค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพี่นุจะใช้ตัวช่วยนะคะก็คือที่ตีฟองนมนะคะนำลงไปปั่นนะคะเพื่อทำให้รสชาติของเครื่องดื่มนะคะมีความละมุนละไมกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะเตรียมแก้วน้ำแข็งค่ะสำหรับแก้วนะคะพี่นุจะใช้เป็นขนาด22ออนค่ะเทน้ำเผือกลงไปเลยค่ะปิดฝานะคะแล้วก็แต่งหน้าด้วยฟองนมนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีฟองนมก็ไม่เป็นไรเลยนะคะก็โรยหน้าด้วยนมข้นจืดแทนก็ได้ค่ะใส่หลอดพร้อมชิมแล้วค่ะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติของเผือกนมสดมันจะเป็นอย่างไรนะคะได้ความหอมนะคะหอมของเผือกเลยนะคะสูตรนี้นะคะให้รสชาติที่กลมกล่อมนะคะก็คือจะได้รสหวานหอมแล้วก็มันนะคะกลมกล่อมเลยนะคะพี่นุ้ยว่าอร่อยแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานนะคะมันอาจจะออกหวานไปนิดนึงนะคะก็เพื่อนๆก็สามารถลดน้ำตาลได้นะคะหรือว่าตัดน้ำตาลออกไปเลยก็ได้นะคะใส่เป็นแค่นมข้นหวานแทนก็ได้นะคะแต่สำหรับสูตรกลางๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่เขาแบบว่าทั่วๆไปไม่ได้ว่าต้องการหวานน้อยหรืออะไรนะคะพี่นุ้ยว่าใช้ได้เลยค่ะกำลังดีเลยนะคะแล้วยิ่งเราใช้ตัวช่วยนะคะเวลาเป็นเมนูอะไรที่เป็นแบบเป็นนมๆแบบนี้นะคะถ้าเราใช้ที่ตีฟองนมนะคะช่วยในการปั่นให้เครื่องดื่มมันผสมผสานกันนะคะมันจะช่วยทำให้รสชาติของเครื่องดื่มเนี่ยกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะและก็สำหรับผงเผือกนะคะผงเผือกนะคะพี่นุจะใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้พี่นุซื้อมาที่แมคโครนะคะก็จะเป็นตราใบไม้แดงนะคะเป็นใบไม้แดงแบบนี้นะคะสำหรับในส่วนของตัวนมสดนะคะพี่นุใช้ตัวนี้เลยค่ะเป็นผงครีมหอมนมสดนะคะซึ่งพี่นุว่าตัวนี้เนี่ยมันให้ความหอมของนมสดนะคะแบบหอมละมุนมากเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็จะหาซื้อได้ที่ร้านที่เขาขายเป็นพวกสำหรับวัตถุดิบหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเบเกอรี่หรือว่าเครื่องดื่มต่างๆนะคะก็จะมีขายนะคะสำหรับเมนูนมสดนะคะพี่นุก็จะใช้ตัวนี้นะคะค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาสูตรของพี่นุไปปรับใช้กันดูนะคะชอบหวานมากหวานน้อยชอบมันๆหรืออะไรก็ลองปรับดูนะคะเพราะว่าสูตรอันนี้ที่พี่นุให้เนี่ยนะคะก็สามารถนำเอาไปใช้เป็นแนวทางได้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้พี่นุมาแนะนำสูตรไหนหรือเมนูอะไรนะคะหรืออยากจะเข้ามาพูดคุยทักทายกันก็ได้เลยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่นุขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้พี่นุขอบคุณและสวัสดีค่ะบุ้ยบุ้ย